ต่อจากนี้ไปให้ทุกท่านตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งคลายความผูกพันจากคนสัตว์สิ่งของให้ปล่อยวางใจไม่เกาะเกี่ยวกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะให้ใจของเราใสๆใจกลิ้งเกลี้ยงให้ใจใสๆใจกลิ้งเกลี้ยงไม่ผูกพันกับเครื่องใดๆเลยทั้งสิ้นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างสบายสบายให้ใจของเราเนี่ยไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่บริเวณกลางท้องเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะหรือจำง่ายๆว่าอยู่ในบริเวณกลางท้องเนี่ยทำใจให้ใสใสให้ใจเย็นเย็นให้ใจแตะไปเบาๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดดังกล่าวนี้นะจ๊ะสำหรับผู้มาใหม่ให้นึกถึงภาพบริกรรมนิมิตเป็นเพชรเม็ดใสๆขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะที่เรานึกได้อย่างง่ายๆนึกได้อย่างสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายไอ้นึกถึงเพชรเม็ดนั้นนะจ๊ะกลมกรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวัน
ต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญให้นึกง่ายๆนึกธรรมดาธรรมดาง่ายๆคล้ายกับเรานึกถึงภาพดอกกุหลาบภาพดอกไม้หรือภาพดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวในอากาศให้นึกธรรมดาธรรมดาเนี่ยง่ายง่ายอย่างสบายสบายต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสใสต้องใจเย็นเย็นให้นึกถึงเพชรเม็ดนั้นน่ะหรือดวงใสใสอย่างสบายสบายพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆโดยให้เสียงคำภาวนานะดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างง่ายๆภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยสัมมาอรหังก็แปลว่าทำกายวาจาใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์จะได้ห่างไกลจากสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตเพราะนั้นภาวนาไปเรื่อยๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราจะพอใจคือใจมันหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยากว่าหยุดใจหรือวางใจนิ่งเฉยเฉยอยู่ที่กลางกายหรือกลางท้องของเราอยากจะหยุดนิ่งอย่างเดียวโดยไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังถ้าความรู้สึกเกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแล้วจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่อย่างง่ายๆอย่างสบายๆผ่อนคลายใจเย็นๆเพราะฉะนั้นคำภาวนาสัมมาอรหังนี้จึงเป็นคำสากลที่มีความหมายเป็นสากลไม่ขัดแย้งต่อความเชื่อใดๆทั้งสิ้นคือแปลว่าทำใจของเราให้บริสุทธิ์จะได้ห่างไกลจากสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นสาเหตุ
ให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตคำภาวนานี้ใครจะภาวนาก็ได้ก็จะเป็นเครื่องการจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆให้บริสุทธิ์ใจยิ่งบริสุทธิ์ความสุขความสะอาดของใจก็จะได้บังเกิดขึ้นความเบากายเบาใจสบายกายสบายใจก็จะบังเกิดขึ้นกับตัวของเราอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเพราะฉะนั้นให้ตรึกนึกไปเรื่อยถึงเพชรเม็ดนั้นนะจ๊ะซึ่งเป็นดวงใสใสให้ใสบริสุทธิ์สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะสำหรับผู้มาใหม่ส่วนผู้ที่มาเป็นประจำอยู่แล้วรู้จักวิธีการทำอยู่แล้วแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะใช้วันเวลาในพรรษานี้ทุกอนุวินาทีเป็นใบเพื่อการแสวงหาที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงสำหรับชีวิตเราซึ่งอยู่ภายในจะแสวงหาให้ได้ก็ให้ทำอย่างที่เราเคยทำนะจ๊ะหาที่พึ่งให้ได้ซึ่งเราเป็นนักเรียนเก่าก็รู้อยู่แล้วว่ายอยู่ในกลางกายเป็นดวงธรรมใสๆบ้างเป็นองค์พระใสๆบ้างก็ค่อยๆประคองใจไปให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายต้องใจเย็นเย็นใจต้องเย็นเย็นจึงจะถึงที่พึ่งภายในได้อย่างง่ายง่ายต้องง่ายง่ายจึงจะถูกหลักวิชาถ้ายากยากไม่ใช่ต้องง่ายง่ายต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายต้องใจเย็นเย็นนะจ๊ะมาเราทราบอย่างนี้ดีแล้วต่อจากนี้ไปก็ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ